สวัสดีจ้าทุกคนหายหน้าหายตาไปโดนจ้าพี่น้องเพราะว่ายังตีเพราะว่าสาวแหลกไปโรงเรียนคือว่าจ้าพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงสาวแหลกใกล้สิเรียนจบแล้วเนาะคือกำหนดสอบเดือนเมษาแล้วจ้าพี่น้องกำหนดสอบเนาะเพราะว่าได้กำหนดสอบแล้ว พอสอบเสร็จแล้วกันสมมุติว่าสาวแหลกสอบผ่านก็สิจบเลยจ้าพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าสอบบ่ผ่านดันเฮาก็ต้องเรียนต่ออีก1ปีเนาะพี่น้องพอดีล่ะเพราะว่าสาวแหลกคลอดลูกวันที่21กุมภาเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็ต้องได้หยุดเรียน1ปีเนาะแต่เผอิญว่าคู่เพิ่นตรวจเช็คสมองในการไปเรียนของสาวแหลกน่ะสมองน่ะมันครบแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าได้กำหนดในการสอบแล้วเพิ่นก็เลยจะให้สอบเดือนเมษาพอสอบเสร็จปุ๊บนั่นก็คือจบเลยถ้าสอบผ่านแล้วพอเฮาสอบผ่านสอบเสร็จแล้วภายใน1ปีที่เฮาเลี้ยงลูกนี่เลี้ยงลูกน้อยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทำงานหรือว่า ไปสมัครงานฝึกงานสิเฮาก็สามารถไปได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าต้องถามรุ่นก่อนเนาะพี่น้องว่าสาแหลกสิสอบผ่านบ่สาแหลกก็สิพยายามอ่านหนังสือแล้วก็พยายามพูดภาษาโนสกับพี่เนยน้องเอ๋ล่ะแล้วก็วิดาจ้ะสวัสดีค่ะมื้อนี้อีหลานสิไปไสบอกอีนี่นะจ้ะพี่น้องสาแหลกก็สิไปหาหมอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยติดตามสาแหลกก็จะรู้เนาะว่าสาแหลกเป็นโรคประจําตัวเนาะจ้ะพี่น้องนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบบีแต่อยู่นี่เขาก็มียาให้กินฟรีอยู่พี่น้องมียารักษาฟรีอยู่เนาะแล้วหมอก็สินัดเฮาไปเจาะเลือดไปตรวจเลือดทุก5เดือนเนาะพี่น้องแต่ปกตินะทุก5เดือนแต่หลังที่สาวแหล่ท้องน่ะก็คือว่าต้องไปเจาะเลือดทุก3เดือนเนาะพี่น้องไปตรวจเบิ่งว่าไวรัสตับอักเสบบีนะมันยังเพิ่มขึ้นบ่หรือว่ามันลดลงหลังจากที่เฮากินยาเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ย่านดาวเขามาติดในลูกเนาะไวรัสตับเสพบีเพิ่นย่านมาติดลูกในท้องเนาะเพิ่นก็เลยหมอเพิ่นก็เลยต้องนัด3เดือนแล้วก็ต้องกินยาตลอดกินยาทุกวันเนาะเดี๋ยวเฮาไปรุ่นกันพี่น้องแต่ว่าคันเฮาเจาะเลือดตรวจมื้อนี้ผลน่ะก็ต้องทาอีกวันจันทร์หน้าเนาะเพราะว่าต้องรอผลตรวจ1อาทิตย์เพราะเพิ่นส่งไปหาไม้คันบ่หาไม้กับออสโลเนาะศูนย์วิจัยศูนย์อันมองใหญ่น่ะ ดีใจนะพี่น้อง เรียนใกล้สิจบแล้วเพราะว่าคาดไปโรงเรียนแต่ผู้บอกว่าถ้าเกิดว่าสาวแหล่ยังอยากจะเรียนต่ออีกก็สามารถไปเรียนต่อได้เนาะถ้าอยากจะเรียนเพิ่มก็สามารถเรียนได้เนาะพี่น้องแต่สาวเหลียคิดว่าคือจังสิบ่เรียนต่อดอกเรียนพ่อเฮาหาการหางานสมัครงานเฮ็ดได้ก็พอแล้วแล้วก็งานที่สาวเหลียมองไว้นะพี่น้องก็สิเริ่มต้นจากการทําความสะอาดก่อนเนาะเพราะว่าทําความสะอาดนี่ก็สิหักภาษีหักอีหยังแล้วก็สิได้แปะ 30,000 คนอยู่กติเป็นเงินบาทเฮาก็เดือนนึงก็แปะ7-80,000 อยู่ดอกติพอมีเงินเนาะพี่น้องหลังจากนั้นคันเฮาเฮ็ดงานเก่งแล้วเว้าภาษาเก่งก็เก่าแล้วเฮาค่อยขยับขยายเนาะพี่น้องอีกเรื่องนึงสาวแหล่สิเว้าฟังเรื่องเฮ็ดได้จ้ะพี่น้องหันกล่องกันแล้วก็เรื่องเฮ็ดได้จ้ะพี่น้องตอนนี้เฮ็ดรอบ3แอดมินก็ทยอยส่งเลยได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสาวแหล่สิเอาไลน์ซื้อคืนให้เนาะเฮ็ดรอบ3ก็ทยอยส่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบ่มีไลน์ซื้อเนาะพี่น้องไม่มีไลน์ซื้อหรือว่าไม่ได้รับเฮ็ดให้ติดต่อหลังไม่มาหาสาวแหล่เด้อจ้ะสาวแหล่จะโอนเงินคืนให้เนาะพี่น้องสาวแหล่สิโอนเงินให้เพราะว่าเฮ็ดน่ะมันลอยถุงเนาะรอบที่3เนี่ยแต่สาวแหล่ก็บ่รู้ว่าสิได้ครบทุกคนบ่เพราะว่าแอดมินก็สิตรวจเบิ่งเฮ็ดนําเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดมันยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมสูงมั้ย
คันบ่อยู่ในสภาพที่ดีก็ต้องคัดออกเนาะพี่น้องเพราะตามที่สาแหล่บอกคือสาแหล่ตากลมเนาะบ่ได้ตากแดดคันไล่ซื้อที่สาแหล่ขึ้นให้นะมันโตน้อย FC ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ในเฟซสาแหล่ได้จ้ะพี่น้องเข้าไปเช็คอยู่ในโพสต์ของสาแหล่ได้เนาะพี่น้องสาแหล่ได้เพราะว่าจะได้โอนเงินคืนให้เนาะอู้พี่น้องพูดอ่ะเป็นน้ำแข็งเบิดหนาวมื้อนี้-7องศาเมื่อนี้ซาแล้วไม่ได้เขียนคิ้วแล้วเดี๋ยวพี่น้องพ่อไว้ยังเตี้ยซาแล้วเขียนคิ้วว่าเป็นเขียนคิ้วพ่อทอกันจักเถื่อว่าปกติก็ไม่ได้แต่งหน้าเนาะพี่น้องกันเขียนคิ้วกันพยายามเขียนให้มันตรงอยู่แต่ว่าคือบ้านแล้วมันเห็นบ่ตรงเนาะก็มีโอกาสได้กลับไทยก็พี่น้องถ้ามีโอกาสจะไปซักคิ้วทาวอนเมื่อนี้มีแต่ข่าวดีพี่น้องข่าวดีที่จะได้สอบจะได้เลี่ยนจบแล้วก็จะได้รีบๆหาการหางานทำเนาะพี่น้องจะได้มีเงินเก็บมีเงินกลับบ้านเพราะว่าเฮ็ดงานทำความสะอาดเนี่ยเขาไม่ได้เฮ็ดเต็มมือบ่ได้เฮ็ด8ชั่วโมงคือบ้านเฮาได้จ้ะพี่น้องคือว่าเขาจะทำเป็นชั่วโมงเนาะอยู่เนี่ยเขาจะให้เป็นชั่วโมงน่าจะชั่วโมงละ 7-800 ต่อ1ชั่วโมงเนาะพี่น้องแล้วก็มื้อนึงก็เฮ็ด 3-4 ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงแล้วแต่เนาะเขาจะไม่ทำทั้งวันก็ว่าโดดแล้วพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาดาเบิร์บเอ็นาฮาดา